ต่อไปพาคุณผู้ชมไปดูวีรกรรมสุดแสบของโจรไม่ใช่โจรธรรมดาเป็นโจรหื่นนะครับไปก่อเหตุล่วงละเมิดเด็กหญิงอายุ13ปีจนเหยื่อเนี่ยทุกทรมานใจนะครับต้องมีการเรียกว่าฆ่าตัวตายกันอยู่หลายครั้งนะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ไปช่วยไว้ได้นะครับตำรวจพยายามที่จะติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายคนดังกล่าวแต่ก็หนีได้ทุกครั้งล่าสุดนะครับใช้วิธีการหนีขึ้นไปนอนคุดคู้อยู่บนฝ้าเพดานแต่ท้ายที่สุดถูกรวบตัวเอาไว้ได้ครับ โดยชุดสืบนครบาลน,นะครับได้เนี่ยนะฮะไปปิดล้อมบ้านหลังหนึ่งนะที่ตำบลบางพูดอำเภอเมืองปทุมธานีนะครับเพื่อจับกลุมนายพิเชษหรือว่าเบียดอนเมืองนะครับอายุ47ปีแล้วนะนะผู้ต้องหาตามหมายจับคดีกระทําอนาจารย์เด็กอายุไม่เกิน15ปีนะครับหลังจากไปแฝงตัวอยู่ในชุมชนเป็นเวลากว่าสัปดาห์นะฮะ จนได้ทราบเบาะแสนะครับ,รบว่าพิเชษเนี่ยจะกลับมาหาแฟนสาวที่บ้านนะครับจึงได้นำกำลังเข้าไปจับกลุ่มนะใช้เวลาเกลี้ยกล่อมอยู่คุณผู้ชมนานกับ3ชั่วโมงจนแฟนสาวของพิเชษเนี่ยยอมให้ผู้นำชุมชนเข้าไปตรวจสอบภายในบ้านนะครับแต่พอเข้าไปดูแล้ว ก็ไม่เจอพิเชษนะครับแต่ว่าด้วยสัญชาติยาณของชุดสืบนะครับตัดสินใจแงะฟ้านะเปิดฟ้าดูซะเลยนะครับก็พบเจ้าตัวนอนคุดคูอยู่บนฟ้าเพดานแล้วก็เกลีย้ยกล่อมอยู่นานกว่าจะยอมมอบตัวนะครับก่อนที่จะนําตัวไปสอบปากคําต่อครับนะักข่าวก็ไปถามคนในชุมชนนะคนในชุมชนเล่าว,วีรกรรมของนายพิเชษเนี่ยนะฮะแบบเดียวกันเลยก็บอกว่าพฤติกรรมล่วงละเมิดเด็กหญิงไม่ใช่แค่น้องที่เป็นข่าวคนเดียวนะฮะละเมิดอีกหลายคน แต่ว่านายพิเชษให้การปฏิเสธอ้างว่าเด็กเนี่ยเป็นหลานของภรยามาพักอยู่ที่บ้านช่วงปิดเทอมแค่แตะเนื้อต้องตัวเล็กน้อยไม่ได้ทํามีดีมีร้ายแต่แม่เลี้ยงของเด็กมาเห็นแล้วก็เลยวอยวายก็พาเด็กไปแจ้งความนะพิเชษบอกว่าอยากจบเรื่องก็เลยเสนอเงินให้หมื่นห้าคุยไปคุยมาแม่เลี้ยงไม่ยอมนะฮะพาเด็กไปแจ้งความตนเองก็เลยย้ายกลับไปอยู่ที่บ้านเก่าย่านย่านดอนเมืองน,นอะฮะแต่จากการไปสอบสวนของตํารวจก็พบว่าพิเชษเนี่ยมีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและมีลักษณะของ อาการที่เรียกว่าใคร่เด็กนะจึงขอให้ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเคยตกเป็นเหยื่อแจ้งเบาะแสได้เลยนะครับที่สืบนครบาลเพื่อที่จะดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับอย่าปล่อยเอาไว้นะครับถ้าเกิดมีลักษณะแบบนี้ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้าไปช่วยดูแลด้วยนะครับ